بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم نبدأ. لحظة يرتب شوية شوية شوية. بسم الله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 . تمام تمام إن شاء الله. ขยับมาใกล้ๆครับขออนุญาตขยับมาใกล้ๆ تعال هنا تعال มาใกล้ๆครับข้างหน้าที่ว่างครับเชิญข้างหน้าครับ تعال هنا เชิญข้างหน้าครับที่เก้าอี้ว่างครับเชิญข้างหน้าครับเชิญครับเชิญเชิญข้างหน้าเชิญข้างหน้า بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أين نحن؟ هل نحن في الجنة أو في الدنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ครับจะเริ่มพูดคุยกับพี่น้องทุกท่านนะครับคำถามก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยก็คือว่าถามว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่บนสวรรค์หรืออยู่บนโลกดุนยาไอ้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้ครับฟิลจันนาหรือฟิลดุนยาอยู่ในสวรรค์หรืออยู่บนโลกดุนยาฮะดุนยาวะลิมาซาคาซีรมินนายะซุนอันฮาซิฮิอัลจันนาเราบอกว่าเราอยู่ในโลกดุนยาแต่ทำไมพวกเราจำนวนมากหรือส่วนมากของพวกเรายังใช้ชีวิตโดยเขาคิดเหมือนกับว่าเขาอยู่ในสวรรค์ลิมาซะทำไมครับฮัลนะห์นุฟีดาร์อะมัลนะอ์มัลเอาดาร์ราฮะซะอาดะคำถามต่อไปก็คือว่าโลกที่เราอยู่นี่ตอนนี้นะครับไม่คุยนะครับไม่คุยจ้า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 เชิญข้างหน้าครับให้คุยเนี่ยจะใช้เรียกข้างหน้าอํานวอัลคลามจาวาลไอซันดาฟิจัยโทรศัพท์ใส่กระเป๋าครับไม่เล่นไม่คุยแล้วก็ให้ตั้งใจฟังชม10 دقائق ربع ساعه نتكلم بدون عصير بدون جوال بدون كلام نعم هل نحن في دار عمل او دار راحه คำถามหลังจากที่เราตอบว่าเราอยู่ในโลกดุนยานี่ถามว่าโลกที่เราอยู่ปัจจุบันนี่เป็นโลกแห่งการปฏิบัติการงานหรือว่าเป็นโลกแห่งการผ่อนคลายโลกแห่งความพักผ่อนโลกที่ไม่ต้องทำอะไรนามโลกไหนครับดารุลอามัลดารุลอามัลนะตอยบอิซันนะห์นุฟิดดุนยาดังนั้นครับตอนนี้นี่เราให้เข้าใจพร้อมเพียงกันว่าอยู่บนโลกดุนยาลัสนาฟิลจันนะเราไม่ใช่อยู่ในสวรรค์ في دار عمل لسنا في دار جزاء ودار مقام อยู่บนโลกแห่งการปฏิบัติทำหน้าที่การงานไม่ใช่โลกแห่งการทดไม่ใช่โลกแห่งการตอบแทนหรือไม่ใช่โลกที่เราจะอยู่อย่างถาวร هل نموت เราต้องตายไหมครับ أو نعيش إلى الأبد หรือจะมีชีวิตอยู่นิรันดร نموت ต้องตายใช่ไหมครับเอดันซะนามูตดังนั้นครับทุกคนเรานี่ต้องตายฮัลซะนุฮาซับเราจะถูกคิดบัญชีในการงานที่เราทำไหมครับนะอ์มครับตอยบมันอัสอะดันนาสฟีฮาซิฮิดุนยาคำถามต่อไปครับเกี่ยวข้องกันก็คือถามว่ามันใครที่จะเป็นผู้ที่มีความสุขมากที่สุด
บนโลกดุนยามันอัสอะดันนาสฟีฮาซิดดุนยาใครคือผู้ที่จะเป็นผู้ที่มีความสุขมากที่สุดในโลกดุนยาที่เรากำลังอยู่อัลกุฟาร์บรรดากุฟาร์ผู้ปฏิเสธศรัทธาเอาอัลมุสลิมีนหรือมุสลิมีนครับใครที่จะมีความสุขมากที่สุดบนโลกดุนยากุฟาร์สุอาดาฟีฮาซิดดุนยาดุนยานี่ครับกุฟาร์ใช่มั้ยที่มีความสุขลาวัลลอฮไม่ใช่ครับไม่ใช่ والله الكفار ليسوا بسعداء حتى الاغنياء منهم ليسوا بسعداء กุฟาร์เนี่ยจริงๆพวกเขาไม่ใช่เป็นคนที่มีความสุขที่สุดแม้แต่กระทั่งคนที่รวยที่สุดบนโลกดุนยาที่เป็นกุฟาร์นี่ก็ไม่ใช่มีความสุขที่สุดว่า لو تنظر وتسأل وترى من حولك من الكفار ان عندهم ضيق ถ้าหากว่าเราพิจารณาดูหรือมองดูสังเกตดูนะครับแล้วก็ไปถามคนกาเฟตคนปฏิเสธศรัทธาสักคนนึงนี่เราจะพบว่าพวกเขาอยู่ในความคับแค้นคับแคบมุคัดดิรอตอยู่กับสิ่งมอมเมามุชกิรอตอยู่กับการสูบบุหรี่ยาเสพติดลายูจิดอาอิละไม่มีครอบครัวอันตะตะรออาอิละฟิซซาฮิรลักินฟิลบาตินไลซัตอาอิละพวกท่านดูว่าเหมือนกับเขาอยู่กับครอบครัวกับลูกกับเมียครับแต่ในความเป็นจริงนี่เหมือนกับเขาอยู่ในสภาพที่โดดเดี่ยวฟาวาฮิชอยู่กับความสกปรกโสมมสิ่งชั่วช้าลาอัลอุมลาตะมันฮัตตะมินอิบนิฮาอันนะฮูมุมกินยะตะอัดดะอะลัยฮาคนที่เป็นแม่นี่ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองได้รับความปลอดภัยแม้แต่กระทั่งจากลูกของตัวเองเพราะกลัวว่าจะโดนทำร้ายในครั้งใดครั้งหนึ่งวัลลอฮิลาซะอาดะฟะไกรัลอิสลามขอสาบานกับอัลเลาะห์ครับว่านี่คือไม่ใช่สภาพของความสุขในโลกดุนยาอัฟฎอลชัยฟีฮาซิฮิดดุนยาอันตะอิชมุสลิมที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดและก็ที่มีเกียรติที่สุดก็คือการที่ท่านหรือคนคนหนึ่งในพวกท่านนะครับใช้ชีวิตในสภาพของการเป็นมุสลิมที่ดีอันนบีอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามกล่าววะจุอิลัตกุรรตุอัยนีฟิศศอลาห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับเคยกล่าวว่าไงดวงตาของฉันนี่ถูกทำให้มันมีความสุขมีความอิ่มเอิบในการได้อยู่ในการละหมาดอัฟฎอลชัยعندما تدخل المسجد تصلي สิ่งที่ดีที่สุดสบายใจที่สุดอิ่มเอิบที่สุดมีความสุขที่สุดประเสริฐที่สุดก็คือการที่เราได้เข้าไปในมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์แล้วก็ละหมาดลาอยาติกมาชาคิลยาติกฮุมูมตาตุศอลลิตัรตะฮ์ตะดออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีปัญหาที่เราประสบครับมีความกลัดกลุ้มมีความเศร้าโศกเสียใจเข้าไปในมัสยิดละหมาดแล้วก็ขอดุอาให้อัลเลาะห์ทรงให้มันคลายไปครับท่านจะพบกับความสุขตะวัดดออาบน้ำละหมาดครับصلي, แล้วก็ทำการละหมาด تسجد, تدعو, ลงกราบสุญูดแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ لأن بالصلاة تكون علاقتك مع رب العالمين เพราะการที่เราละหมาดเป็นสัญญาณว่าเรากำลังผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก الكافر إذا ضاقت بالدنيا إيش يصنع คนกาเฟรครับผู้ปฏิเสธเวลาเขามีความคับแคบคับแค้นกับโลกดุนยาเจอปัญหาอุปสรรคเขาทำยังไงเขาทำยังไงครับเอายาทำไปชอบเข้าเข้าไปดื่มสุราแก้ปัญหาด้วยการดื่มสุราว่าอิดะซาลอัซรัลคัมร์ยาชรับคัมร์มันราอัคราเมื่อหมดฤทธิ์ของสุราหรือเหล้าที่ดื่มครับก็เพิ่มเหล้าขึ้นมาอีกดื่มขึ้นไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกฟะฮายาตุกุลลาฮาซันกินิสลาฟิสสลามดังนั้นชีวิตในสภาพเช่นนี้ครับเป็นชีวิตที่คับแคบและก็ห่างไกลจากความสุขความสบายความสันติทั้งสิ้นฟิกุลยอมنصلي خمس مرات วันหนึ่งกับคืนหนึ่งครับพี่น้องครับเราละหมาดเข้าเฝ้าอัลเลาะห์วันละ5เวลาตะตะวัดอัสซัยอาตคุลลาฮาตันซิลมะอาอาคิรกอตเราะตุลมาเวลาที่เราอาบน้ําละหมาดนะครับความผิดความชั่วที่เรามีอยู่เนี่ยครับจะหลุดร่วงลงไปกับหยดน้ําที่ลงจากอวัยวะของเราในการอาบน้ําละหมาดนะอามอัสศอลาตันฮาอานิลฟะห์ชาอานิลมุนกัรการละหมาดห้ามปรามจากความชั่วและสิ่งลามกเลวทรามทั้งหลายاجتماع الحي كيف انا اعرف هذا هو صحيح هو مريض هو ميت اعرفه بالمسجد اجتماع الناس เราได้มีโอกาสที่จะรวมตัวกันครับได้รวมตัวกันในมัสยิดคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงคนที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็มารวมตัวกันพบปะกันที่มัสยิดที่บ้านของอัลเลาะห์ يعني هذا اجتماعنا جميل او ليس جيد การรวมตัวพบปะพวกเราวันนี้ครับ
ที่มาจากต่างบ้านต่างที่นี่มารวมกันแบบนี้ครับดีหรือไม่ดีครับดีไหมครับจะมีดีใช่ไหมครับฮาลิยูจะทำได้ عند الكفار แบบกาเฟตมาแบบนี้นี่รวมกันแบบนี้นี่เพื่ออัลลอฮ์นี่มีไหมครับลาฮัตตะลาวูจิดอันดัลกุฟฟาร์ตัจิดฮุมฟิซซาฮิรมุชตะมีอีนลักินฟิลกุลูบมุตนาฟิรีถ้าเราเห็นว่าคนกาเฟตคนปฏิเสธศรัทธานี่รวมกันแบบพวกเรารวมนะครับนี่เป็นการรวมแค่ภายนอกแค่ร่างกายแต่จิตใจของพวกเขานี่เป็นไงครับมีความแตกแยกมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันอิซันลาบุดนะห์นุฟีฮาซิลมะกานนัชตะมีอ5มะรัตฟิลยอมดังนั้นครับโอกาสที่อัลเลาะห์ได้พวกเราได้รวมตัวกันในสถานที่ชุมชนแห่งนี้นะครับเราจําเป็นที่ต้องพบปะกันรวมตัวกันในสถานที่ละหมาดที่มัสยิดนะครับวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาไม่วุจิดมัสยิดไม่ลาวุจิดมัสยิดในฮาซัลมะกานถ้าสมมติว่าในที่ของเราครับในชุมชนของเราหมู่บ้านของเรานี่ไม่มีสุเราะห์ไม่มีมัสยิดทํายังไงลาอิชกาลมุมกินกุรฟะไม่มีปัญหาครับไปหาห้องบ้านใครนี่ให้ละหมาดได้ نتخذ مكان مؤقت نصلي فيه หรือทําที่ชั่วคราวตรงนี้ครับทําเป็นที่ละหมาดทําเป็นมุศอลลาทําเป็นบะเล็กๆ نجتمع فيه มารวมตัวกันแล้วก็ละหมาดได้ครับ نضع في قران แล้วก็เอากุรอานมาตั้งมาวางไว้ ننظف هذا المكان ทําสถานที่ให้สะอาดเอาน้ำหอมมาปะมาพรมให้สถานที่เป็นมีความระเบียบเรียบร้อยความสะอาดสะอ้านมีพรมปูละหมาดสวยงามฮาซัลมะกานนัจอะลุลิลลาห์แล้วก็เรามอบสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นที่วะกอฟให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาซาบัยตุลลอฮ์แล้วก็นี่คือบ้านของอัลเลาะห์พระเจ้าของเรานะอัมฟิอิจติมาอ์อัลมุสลิมีนในการรวมตัวของมุสลิมีนทั้งหลายเราก็ได้ละหมาด5เวลาร่วมกันอาจจะมีการนะซีฮะห์พูดคุยวันละ5นาทีเล็กๆน้อยๆครับหลังละหมาดเข้าไปในมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ทิ้งดุนยาไว้เบื้องหลังสร้างความผูกพันให้เข้มแข็งกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัลตุรีดอออลาดะهل تريد أولادكم أنتم هؤلاء ينشأوا نشأة صحيحة سليمة بدون مخدرات بدون مسكرات بدون فواحش เราปรารถนาไหมครับที่จะให้เด็กๆลูกๆเยาวชนของเราตัวๆเล็กๆนี่ครับเติบโตขึ้นมาให้พวกเขาเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาในสภาพที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีห่างไกลจากยาเสพติดห่างไกลจากเหล้ายาปลาปิ้งทั้งหลายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามเราปรารถนาแบบนั้นมั้ยครับเด็กๆของเราลูกๆของเราเยาวชนของเราทูริดอิบนะกะตะอัลลัมอยากให้ลูกของเรานี่เป็นผู้ที่เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลามั้ยครับยะกูนศอลิหแล้วก็เป็นเด็กที่ซอลิหเป็นคนที่ดีเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ดียะฟีดัลมุจตะมะอ์สร้างคุณนะประโยชน์ให้กับสังคมวะยะกูลมาชาอัลลอฮ์อันตะอับูฟุลานแล้วก็มีคนมาชมเชยเราว่ามาชาอัลลอฮ์ท่านนี่เป็นปะเป็นมะของเด็กคนนี้ของลูกคนนี้บารักัลลอฮุฟีกวะฟีวะลาดิกขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ความบารอกัตแต่ตัวเธอและก็ลูกหลานของเธออะห์ซันตะฟิตตอร์บียะท่านนี่ทําหน้าที่ตัรบียะห์ได้อย่างดีเยี่ยมอิซัลลาบุดอันนะนานะอ์มัลกะมากุลตุมอันตุมนะห์นุฟีดาร์อะมัลดังนั้นครับสมควรที่เราทุกคนนี่จะต้องช่วยกันร่วมกันปฏิบัติให้สมกับที่โลกนี้นี่เป็นโลกแห่งการปฏิบัติทำหน้าที่การงานของเราอัลกุฟฟาร์ ينظر إليكم บรรดาคนกุฟฟาร์นะครับผู้ปฏิเสธรอบๆตัวเรานี่กำลังเพ่งพิจารณามองมายังพวกเรามาลาตัสนะเขาต้องการทำอะไรเขาจะทำอะไรอัลตุตับบิกุลอิสลามมองว่าเรานี่ได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นอิสลามนี่สมกับที่เราเป็นมุสลิมหรือยังฮัลอันตุมعلى طريقه النبي صلى الله عليه وسلم ดูว่าพวกเรานี่จริงๆนี่ใช้ชีวิตตรงตามวิถีแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราหรือไม่ لا تظن انهم لا يعرفهم يعرفوا อย่าได้คิดนะครับว่าพวกเขานี่ไม่รู้ไม่สนใจไม่เหลียวแลพวกเราพวกเขารู้นะครับและก็เห็นดูพฤติกรรมของพวกเราอุมยะอ์ริฟุอันนัลอิสลามยะนะอันชุรบุลคอมและพวกเขาก็รู้ดีจากพฤติกรรมของพวกเราว่าอิสลามนี่ห้ามจากการดื่มเหล้ายะอ์มุรบิฮุสนัลคุลุสั่งใช้ให้มีมารยาทที่สวยงามที่ดีงามมุมกินอันยะกูนวาฮิดมินกุมยะซุดอันซะบีลิลลาห์อะอิชมุมกินยะกูนวาฮิดบิบะอ์ฎอตตะซัรรุฟาตมินบะอ์ฎอลมุสลิมีนยะซุดอัลกุฟฟาร์อันอัดดุคูลฟิลอิสลามอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเราบางคนนี่
อาจจะเป็นสาเหตุในการปฏิบัติของพวกเราในมารยาทของพวกเราที่จะปิดกั้นหรือว่าหักห้ามหรือว่าช่วยคนกาเฟรนี่ให้เขารอดพ้นจากนรกดึงเขาออกมาจากนรกด้วยวิธีการเรียกร้องเชิญชวนของพวกเราบางคนนั้นฮะดานัลลอฮ์อียะลายูบาลีวะลายูริดอะฮัดยะตะกัลลัมมะวะลายูริดอะฮัดอันยันซะฮ์ตอบนะห์นุนุฮิบบักنخاف عليك وعلى أولادك وعلى أسرتك وعلى زوجتك وعلى أختك. بانكون كاب. ใช้ชีวิตนี่ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้สนใจอยากจะไปพูดคุยกับใครอยากสนทนากับใครอยากคุกคีกับใครครับเรานี่สมควรที่จะวางตัวแล้วก็ให้บนบรรดากาเฟสนี่รู้ว่าเรานี่มีความปรารถนาดีกับพวกเขาต้องการให้พวกเขาประสบความสำเร็จต้องการให้พวกเขารอดพ้นจากไฟนรกต้องการให้ลูกหลานของพวกเขานี่และตัวของพวกเขานี่ได้รับความปลอดภัย لأن المسلمين كالجسد واحد เพราะมุสลิมนี่เหมือนกับเปรียบประดุจเหมือนกับเรือนร่างเดียวกัน لابد أن نكون يعني جماعة واحدة จำเป็นที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์เดียวกันเป็นกลุ่มชนเดียวกัน نتعاون ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน يخطئ إنسان نقول له هذا خطأ لماذا تصنع هذاเวลาที่มีใครกระทำความผิดครับเราตักเตือนด้วยความดีแล้วก็บอกว่าทำไมท่านทำแบบนี้นี่เป็นความผิดLimada la tusalli ทำไมคุณไม่ละหมาดทำไมท่านไม่ละหมาด Limada ta'akhkhart 'an as-salah ทำไมละหมาดล่าช้า Limada tasna hakadha ทำไมทำสิ่งไม่ดีแบบนี้แบบนี้ Al-walad kull wahid minna mas'ul 'an tarbiyat al-awlad เด็กๆทั้งหมดครับที่อยู่ในสังคมชุมชนของพวกเราเนี่ยพวกเราทั้งหมดนี่เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาในสังคมของพวกเราจะต้องดูแลพวกเขาكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ของพวกเรานี่ใช้ชีวิตยังไง والصحابه رضي الله عليهم บรรดาซอฮาบะห์ใช้ชีวิตยังไงวางตัวยังไงอุมมะวาฮิดเป็นประชาชาติเดียวกันครับอุมมะวาฮิดหัวใจดวงเดียวกันยามรดอินซานยะอริฟวะนะมาริดลันนะลัมยะฮฎุรฟิลญะมาอะเวลาที่เขาป่วยนี่คนคนหนึ่งในสังคมป่วยนี่คนอื่นจะรู้ทันทีว่าเขาป่วยทําไมครับเพราะเขาไม่ได้มาร่วมละหมาดญะมาอะห์ป่วยอยู่ที่บ้านมัลฟัรفي عملك اليومي بين انت مسلم وغيرك كافر ايش الفرق อะไรคือความแตกต่างครับระหว่างวิถีการปฏิบัติการใช้ชีวิตของพวกเราที่เป็นมุสลิมในชีวิตประจําวันนี่เราทําอะไรกับคนกาเฟรนี่เขาทําอะไรอะไรคือความแตกต่างมัลฟัรต่างกันตรงไหนครับศอลาเรื่องของการละหมาดตะกูนฟิลอามัลฮาซาฟิลอามัลวะฮาซาฟิลอามัลเราบอกว่าทํางานคนนี้ก็ทํางานคนนี้ก็ทํางานยะมุรอัลวะกฮาซายะตะนาวัลอิฟตาร์ฮาซายะตะนาวัลอิฟตาร์เวลาล่วงเลินผ่านไปมุสลิมก็กินกาเฟรก็กินไม่ได้ต่างกันฮาซายะอ์มัลวะฮาซายะอ์มัลคนนี้ก็ทํางานคนนี้ก็ทํางานมุสลิมทํางานกาเฟรก็ทํางานมัลลซียูฟัรริกบัยนะฮุมอะไรที่จะแยกระหว่าง2คนนี้ไม่ให้เหมือนกันอัสศอลาเรื่องของการละหมาดอัสศอลาอัลมุสลิมยุศอลลีเมื่อถึงเวลาละหมาดครับมุสลิมก็จะแยกตัวออกไปแล้วก็ละหมาดอัลมุสลิมยะตะฏอฮฮารมุสลิมนี่เป็นผู้ที่รักความสะอาดกาเฟรไม่ตะฏอฮฮารมินบาวลีกาเฟรนี่เวลาฉี่เวลาปัสสาวะนี่ครับไม่ทําความสะอาดไม่ล้างอักรัมกัลลอฮ์ยะบูลซุมมายัรฟะอัสซิรวานบางคนนี่ยกกางเกงลากกางเกงลงฉี่แล้วก็รูดขึ้นไม่ได้ล้างครับไม่ได้ทําความสะอาดลายะอิรฟุตตะฮารเขาไม่รู้จักเรื่องของการรักษาความสะอาดอัลมุสลิมยะตะฏอฮฮารแต่มุสลิมนี่ครับรักษาความสะอาดอัลมุสลิมลายะซุบมุสลิมนี่จะต้องไม่ด่าทอคนอื่นมุสลิมลายะชรบคามมุสลิมนี่จะต้องไม่สูบบุหรี่ครับอัลมุสลิมอินดะมาترى بعمله هو داعي الى الله بعمله ليس بلسانه มุสลิมเนี่ยครับเวลาเรามองไปยังพวกเขานี่พฤติกรรมอากัปกิริยาการปฏิบัติของพวกเขานี่จะเป็นกิริยาที่เรียกร้องเชิญชวนมารยาทที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา كثير من الكفار دخلوا الاسلام ليس بالدعوه باللسان لا لانهم راوا اخلاق اهل الاسلام اسلم กุฟาร์บางคนนี่เข้านับถือศาสนาอิสลามแต่เพราะอะไรครับเพราะไม่ใช่เรียนรู้เรื่องกับเกี่ยวกับอิสลามแต่พวกเขาเห็นมารยาทของมุสลิมการปฏิบัติการวางตัวที่ดีของมุสลิมมารยาทที่สวยงามครับกุฟาร์เห็นรับอิสลามศรัทธาอิสลามพวกท่านคิดว่าไงครับนะตะอาวันจะร่วมมือกันไหมเอานัฟตาริกหรือว่าตัวใครตัวมันมารายุคุคิดยังไงครับมาฮุวัลอัฟฎอลอันไหนดีกว่าระหว่างตัวใครตัวมันกับร่วมมือกันอุซัลลิฉันจะละหมาดไหมเราจะละหมาดร่วมกันละหมาดญะมาอะห์นะเอาอุซัลลิฟิบัยติหรือละหมาดคนเดียวที่บ้านแบบไหนดีกว่าครับญะมาอะห์มันอัลลิอุซัลลิฟิบัยติ
ใครครับที่เป็นผู้ที่ให้โอกาสอัลเลาะห์ให้โอกาสศาสนาให้โอกาสละหมาดที่บ้านอัลมารอะฮ์ฮิลลิตุศอลลิฟิบัยผู้หญิงบรรดามุสลิมะห์นี่ละหมาดที่บ้านลายิบอะลัลญะมาอะฮ์อิซาฮะฎอรัตตุศอลลิละหมาดญะมาอะฮ์ที่มัสยิดนี่สําหรับพวกนางนี่ไม่วาญิบแต่ถ้านางมาละหมาดก็ได้ครับไม่เป็นไรลักัรรัจุลลาบุดยุศอลลิฟิลญะมาอะฮ์แต่ผู้ชายนี่ครับไม่อนุญาตละหมาดที่บ้านนี่วาญิบต้องมาละหมาดญะมาอะฮ์ที่มัสยิดด้วยกันนะยักฟีفي سؤال زدهم عشان نتأخر أنت تقول في سؤال ใครมีคำถามครับอันนี้พูดคุยกันได้คำถามใครอยากจะถามอะไรفي إشكال มีปัญหาอะไรที่อยากจะปรับทุกข์กันบอกเล่าเรื่องราวซึ่งกันและกัน سؤال بالتايلاندي ليس بالعربي ถามภาษาไทยครับเดี๋ยวอาจารย์อาลีแปลให้ถามได้ครับถามได้ كلام ممنوع ห้ามพูดนะครับถามอย่างเดียว سؤالเอาคำถามเอาคำถามเชิญครับเชิญครับคนอาหรับเชคนี่เขาจะชอบเวลามีคนถามแต่ถ้าพูดไม่มีใครถามนี่เขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีส่วนร่วมกับเขาถามครับถามอะไรก็ได้ลิมาซะคอละกะนัลลอฮ์ถ้าไม่ถามเดี๋ยวแกจะถามนะแกจะถามว่าทำไมอัลลอฮ์สร้างเรานี่มีเหตุผลอะไรมีเป้าหมายอะไรลิมาซะคอละกะนัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ถึงสร้างพวกเราขึ้นมาให้มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยทำไมครับเป้าหมายเพื่ออะไรلماذا خلقنا الله ทำไมอัลเลาะห์สร้างเราเพื่ออะไร نلعب เพื่อเรามาเล่นสนุกสนานบนโลกดุนยามากินบนโลกดุนยามาดื่มกินในโลกดุนยาเพื่อมานอนบนโลกดุนยาตายบ هذه الحيوانات تصنع هذا อันนี้พวกสัตว์ทั้งหลายก็ทําเหมือนกันครับมากินมานอนมาดื่ม خلقنا الله لغاية แต่อัลเลาะห์ตะอาลานี่สร้างเรานี่มีเป้าหมายสําคัญครับทุกท่านอิบาดะเพื่อให้เรานี่อิบาดะห์สักการะอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่อให้เรานี่อิบาดะห์สักการะกับพระองค์อิซาอิชตะกัลบิลอิบาดะห์ฟีฮาซิดดุนยาวัลลอฮิตัสอะดถ้าหากว่าพวกเราให้ชีวิตของพวกเรานี่ครับง่วนอยู่หมดไปกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในโลกดุนยานี้ครับนั่นแหละคือที่มาของความสุขที่แท้จริงชะฮ์รอมฎอนในเดือนรอมฎอนครับอัฟฎอลชะฮ์ร์อินดะนาซะฮ์เป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดสําหรับพวกเราونتمنى ان ياتي رمضان และเราก็มีความหวังว่าอยากจะให้รอมฎอนนี้มาถึงมาอันนะฟีรอมฎอนนาคุลกะลีลพอถึงเดือนรอมฎอนนี่เรากินแต่น้อยวะนะอ์มัลกะซีรและเราทําการงานทําอิบาดะห์นี่มากฟินนะฮาร์ซิยามในกลางวันนี่ครับเราถือศีลอดวะฟิลไลลกิยามวะศอลาตตะรอวีห์วะกิรอตุลกุรอานวะดุอากลางคืนเราทําอะไรครับละหมาดตะรอวีห์ละหมาดกิยามอ่านอัลกุรอานขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาlakin tartah fi ramadan แต่ว่าเรารู้สึกยังไงครับในรอมฎอนมีความสุขผ่อนคลายสบายวะตะตะมันนะอันสนะคุลลาตะกุนรอมฎอนและเรามีความอยากที่จะให้ตลอดทั้งปีนี่เป็นรอมฎอนลิมาซะทําไมครับลิอันนักตุชัคิรัลบะดันฟีมาคุลิกะละฟิลอิบาดเพราะพวกเรานี่ให้ชีวิตของเรานี่ทําให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อัลเลาะห์สร้างพวกเรามาก็คือการอิบาดะห์เราเลยมีความสุขนี่คือเป้าหมายครับในการที่อัลเลาะห์สร้างไม่ว่าจะเป็นพวกเราที่เป็นมนุษย์หรือจินก็ตามอัลเลาะห์สร้าง2สิ่งนี้มาเพื่ออิบาดะห์สักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอ์มครับฮะซูอาลเชิญครับท่านใครอยากจะสอบถามฟีซูอาลไม่ต้องอายครับถามภาษาไทยกระซิบมาก็ได้يستحيون حالة إلا بخير نعم شين كم شين كم نعم تام تام ليك نايا لابد نتعاون على ترك المنكرات ถ้าไม่ถามแกมุฮัรรอมาตแกจะเพิ่มเลยแกจะเพิ่มเลยแกบอกว่าเราจะต้องร่วมมือกันไม่ใช่แค่ร่วมกันทำความดีอย่างเดียวนะครับร่วมกันมีส่วนร่วมกันในการที่จะหักห้ามยุติสิ่งที่เป็นความชั่วช้าห้ามปรามความชั่วฮาซายุดัคคิรมะซะลันยัชรับดุคานอย่างเช่นบางครั้งนั้นนะครับดูดบุหรี่สมมุติมาซาอัสนะเราเนี่ยเห็นจะทำไงมาอุซาอิดุอะลาชุรบิดดุคานเราจะไม่ช่วยร่วมมือกับเขาในเรื่องของการสูบบุหรี่ลาอัจลิสมาอ์อันดะยัชรับดุคานลินนะลอนัจลิสมาอ์มุดัคคินอันตะตัสตันชิกฮาซาดุคานอักษรมินแล้วเราก็จะไม่ไปยะซากัลลอฮุคอยร์นะอ์มเราจะไม่ไปนั่งกับคนที่สูบบุหรี่จะไม่ไปนั่งร่วมกับคนที่สูบบุหรี่ถามว่าทำไมครับเพราะคนสูบบุหรี่นี่เวลาเขาสูบนี่เขาจะพ่นควันใส่หน้าเรา
เราไม่สูบก็จริงแต่พ่นควันใส่หน้าเราการที่เรารับควันบุหรี่จากคนที่สูบคนที่รับนี่ได้โทษมากกว่าคนที่ดูดوأكثر ما يضر يضر الأولاد. لا. الأب إذا كان مدخن أو أحد في البيت. قوم تي بين قوم بقى بان تي จะได้รับโทษได้รับพิษภัยมากที่สุดของบุหรี่ของควันบุหรี่ก็คือเด็กๆลูกๆของพวกเราถ้ามีใครในบ้านสูบบุหรี่นี่แน่นอนครับผลกระทบนี่ไม่ใช่เฉพาะคนสูบแต่จะกลับไปยังเด็กๆที่อยู่ในบ้านอันจะตักตุลนัฟซะกุตักตุลอูลาดะกุตักตุลซอจะตะความหมายก็คือเรากำลังฆ่าตัวเองกำลังฆ่าเมียของเราในบ้านและกำลังฆ่าลูกๆของเราในบ้านตักตุลฮุมบิบุตเป็นการฆ่าผ่อนส่งฆ่าทีละนิดค่อยๆฆ่าเราเราเห็นแล้วตอนนี้ว่าคนของคนที่นี่มีดับบ้าและชักลวัดมัสซัสและยัดหับและยัดขึ้นเอ๊ะฉันจะพูดถึงถ้าสมมติว่ามอเตอร์ไซค์ตรงนี้ครับทุกท่านครับมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งมีคนสักคนหนึ่งเอากุญแจไปเสียบแล้วก็สตาร์ทแล้วก็เร่งเครื่องยังไม่ต้องใส่เกียร์เร่งเครื่องให้ควันมันออกมาที่ท่อมันใช่ไหมครับเร่งเราเอาหลอดดูดกาแฟไปถึงที่ปากท่อแล้วก็ดูดแล้วก็พ่นควันเราบอกว่าเราสูบบุหรี่ถ้ามีใครทำแบบนี้ในคนที่เห็นจะว่ายังไงมัจญูนจะว่าบ้าคนบ้าคนบ้าใครเป็นอัชรับดุคานอัพซันยาคุดมัจญานันมินฮุนาเขาบอกว่านี่ถ้าคนที่ดูดบุหรี่นี่ไปดูดอันนั้นดีกว่าเพราะอันนั้นฟรีแต่บุหรี่นี่ต้องจ่ายตังค์ไอชัลฟาร์และมันต่างกันยังไงครับต่างกันตรงไหนดูดควันจากท่อไอเสียกับดูดบุหรี่ต่างกันตรงไหนนกูดอัลลอฮ์รซักกมาล كيف تحرقها อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ทรัพย์สินพวกเราที่เป็นเงินนี่ครับมันเป็นไปได้ยังไงที่เราเอาเงินเหล่านั้นนี่ไปผลาญไปเผาทิ้งด้วยการซื้อสิ่งเหล่านี้มาสู่เอาลาดะกะอูลบิฮาซัลมาลลูกๆของพวกเรานี่สมควรที่จะได้รับเงินส่วนนี้นี่ไปใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับพวกเขามากกว่าما يعطي أولاده للطعام والشراب ولا للباس لكن يشتري دخان. บางคนนี่ครับไม่ให้เงินลูกซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มซื้อชุดแต่งกายซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่เอาเงินส่วนนี้นี่ไปซื้อบุหรี่มาสูบ. اللي يشرب دخان. คนที่สูบบุหรี่ครับ. تأتي الملائكة أو الشياطين. ถามว่าผู้ที่จะมาอยู่ใกล้พวกเขานี่คือใครมาลาอิกะฮ์หรือชัยฏอน. ใครครับ. ชัยฏอน. إيش?وبعدين يقول دخان دخان حرام ดังนั้นเราจากสิ่งนี้ครับ الشياطين تأتيك เราบอกว่าการสูบบุหรี่เมื่อชัยฏอนมาเนี่ยแสดงว่าบุหรี่นี่ฮุกกลมของมันนี่เป็นสิ่งต้องห้าม ضرر على نفسك وعلى أولادك เกิดโทษกับร่างกายเราและก็ลูกๆของเรา الدخان من الطيبات أو من الخبائث ถามว่าบุหรี่ครับเป็นของดีหรือของไม่ดีของดีหรือของเสียตอบครับของดีหรือของเลวของเลวของขบายอัลลอฮ์ยุฮัรริมัลขบายซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นสิ่งใดที่เป็นของเลวเป็นของไม่ดีนี่ครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาห้ามตอยบมาฮุวะอัฟฎอลมะกานลิชุรบัตดุคานถ้าถามพวกเราครับทั้งคนที่ดูดคนที่ไม่ดูดแต่คนที่ดูดนี่น่าจะรู้ดีกว่าว่าที่ตรงไหนที่ดูดบุหรี่แล้วมันสุดยอดที่สุดลาวตัสอัลไอมุดัคินมาฮุวะอัฟฎอลมะกานลิชุรบัตดุคานถ้าเราถามคนที่สูบบุหรี่นี่ถามว่าท่านไปดูดตรงไหนร่อยแต่เพลินอร่อยที่สุดตรงไหนมาฮัวตรงไหนครับที่ไหนที่ไหนอัลฮัมมามคําตอบก็คือทุกคนจะตอบว่าในส้วมในห้องน้ําอัลมะกาน عند المدخنين يشرب في الدخان هو الحمام คนที่สูบบุหรี่นะครับดีที่สุดที่เขาชอบไปนั่งที่สุดแล้วก็ดูดบุหรี่ก็คือในส้วมในห้องน้ําไปแอบดูดในห้องน้ําลิมาซะทําไมครับลันอัลฮัมมามฟีชัยฏอนเพราะว่าในส้วมมีชัยฏอนอยู่و يجلس مع الشياطين يشرب ก็แสดงว่าเขานี่กําลังไปนั่งอยู่กับชัยฏอนแล้วก็ดูดกับชัยฏอน فانت استعن بالله ดังนั้นยาร็อบตุบอะลัยฮ์มินัดดุคานดังนั้นครับคนที่กําลังสูบอยู่นี่ต้องขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์แล้วก็ขอดุอาว่าโอ้อัลเลาะห์โปรดช่วยเหลือเราให้ละทิ้งบุหรี่จากการสูบบุหรี่ تضع عود طيب يكون رائحتك ورائحة الفم نظيفة تستخدم السواك نعم สิ่งที่เราจะทำแทนที่ก็คือว่าใส่น้ำหอมที่ตัวเราไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมไม้กฤษณาน้ำหอมอื่นๆใช้การแปรงฟันใช้ไม้สีวักทำให้ร่างกายของเรารูปร่างของเรามีกลิ่นหอมปากของเรามีกลิ่นหอมจะดีกว่า لأن المدخن حتى ملابسه حتى الفلينة الداخلية يلتصق فيها رائحة الدخان لا تذهب เพราะว่าคนที่สูบบุหรี่นี่โดยปกติก็คือกลิ่นเสื้อนี่ก็จะมีกลิ่นของบุหรี่กลิ่นของบุหรี่นี่ก็จะมาติดที่เสื้อครับทั้งเสื้อนอกเสื้อในมันจะไม่ไปไหนมันก็จะอยู่ที่ตัวของเรานะ
الله يتوب علي وعليكم يا رب وعلى كل مسلم توبه อภัยโทษให้กับพวกเราและก็พวกท่านและก็มุสลิม لابد نساعد المدخنين على ترك الدخان ทีนี้คนที่สูบบุหรี่นะครับเราอย่าปล่อยเขาทิ้งอยู่คนเดียวเราจะต้องไปช่วยเขาในการหาวิธีการให้เขาเนี่ยเลิกสูบบุหรี่ زوجة تساعد زوجها في ترك الدخان คนที่สามีสูบบุหรี่เนี่ยภรรยาก็ต้องไปช่วยไปเตือนหาวิธีการให้เขาเลิกสูบบุหรี่ ممكن شيء فشيء تقول ممنوع تدخن في البيت อย่างเช่นใช้วิธีการทีละขั้นทีละตอน อย่างเช่นบอกว่าถ้าเขาสูบอยู่ห้ามก่อน ในบ้านนี้ห้ามสูบนะตั้งข้อตกลงก่อนในบ้านห้ามสูบ وممنوع ايضا تذهب الى مكان التدخين แล้วก็ห้ามไปที่ที่เขาจำกัดไว้สำหรับที่สูบบุหรี่ห้ามไป نعم الان المدخن لو جاء ابن الصغير قال اعطيني ابي سيجاره ادخن يعطيه คนที่สูบบุหรี่ครับเช็คถามจริงๆพวกแกเห็นเยอะมาประเทศไทยนี่คนที่สูบบุหรี่นี่ เอาเป็นตัวสเกลถ้ามีลูกชายลูกสาวของเราตัวเล็กครับมาที่เราขณะกำลังสูบบุหรี่ก็บอกว่าป้าขอฉันสูบบุหรี่ด้วยผมขอสูบบุหรี่ด้วยลูกขอบุหรี่สูบด้วยทั้งหมดเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะให้ไหมตัวตีเอาละให้หรือไม่ให้ครับให้ไหมครับฮะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ตัวตีดูข้านเอาละให้ไหมครับ เอ้าอันตะอิบนะกัสซะฆีรเอาบินตะกัสซะฆีรเอ้าถ้าเราให้ซิการะตุอตีลูก2ขวบ3ขวบเห็นป้าสูบบุหรี่แล้วก็มาขอบอกว่าป้าผมขอสูบด้วยมะขอสูบด้วยเราจะให้หรือไม่ให้นะอัมเอาละให้หรือไม่ให้ครับละไม่ให้ละละตอยบอันตะอินดะมาตัชรับบิญานิบอันตะอักษรมินตุอตีซิการะนะตันฟุกฟีฮาวาอิสตันชิก ฮาซัดดุคานอัสซุมทีนี้ถ้าเราบอกว่าไม่ให้นี่เวลาเราสูบบุหรี่ในบ้านกับลูกของเรากับภรรยาของเราเนี่ยการที่เราพ่นควันใส่ลูกเรามีควันในบ้านนี่อันนี้สร้างความเสียหายและก็รุนแรงอันตรายกับลูกมากกว่าที่ลูกเอาบุหรี่ไปสูบสิยะกุลอานาอุฮิบอูลาดิเราบอกว่าเรานี่รักลูกๆใช่มั้ยครับคัซซาบอันนี้เป็นการพูดที่โกหกอันตะลาตุฮิบบะฮุมจริงๆนี่ท่านไม่ได้รักเลยท่านครับอันตะตักตุลฮุมตักอัรริอาฮาซิตุฟซิดอะลัยฮิมแต่ว่า เรากำลังฆ่าลูกเราด้วยการทำให้ปอดของพวกเขาเนี่ยเกิดความเสียหายจากสิ่งที่เราเสพเข้าไปสูบเข้าไปอิสตะอินบิลลาฮ์มินัลยอมดังนั้นครับวิธีการก็คือขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์กุลยารับอะมีนอะตักิดดุคานตั้งแต่วันนี้เลยครับตั้งแต่วันนี้เลยครับขอดุอาว่าโออัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทรงช่วยเราให้ทิ้งบุหรี่ให้ได้อามีนอามีนครับอามีนนะครับนะครับอ่ะสุอาล الأضحية يذبح هل يمكن يوزع لجيرانه الكافر المسكين المساكين الأضحية السنة أن تقسم ثلاثة أقسام قربان نكاب رؤية أضحية ني سنة تامبب يعني كونغ تان نبي ني ولارو تشير ني تونغ بيغ نيو أوك بين سام سوان قسم له لبيته سوان تي نن ككو هاي كاب راو لكا كون ني كوب كوب كون راو ويكين وقسم يتصدق على الفقراء مساكين لا إيك ส่วนหนึ่งครับบริจาคให้กับคนยากจนอนาถา وقسم هدية และก็อีกส่วนหนึ่งนี่ให้เป็นของขวัญให้ครับ هل يصح أن أتصدق على جار غير مسلم الكافر อนุญาตไหมครับที่เราจะบริจาคเนื้อกุรบานของเราบางส่วนให้กับเพื่อนบ้านของเราที่เป็นคนกาเฟร تؤلف على الإسلام نعم เพื่อให้เป็นการโน้มน้าวจิตใจของพวกเขาให้เข้าใกล้สู่อิสลามแบบนี้อนุญาตครับ وتقول له نحن أهل الإسلام نذبح في هذا اليوم عندنا عيد และบอกเขาว่าพวกเราที่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยวันนี้วันรื่นเริงของพวกเราเราเชือดในวันอีดของเรา ونطعم และก็เราก็ปรุงอาหารทำอาหาร وديننا يأمرنا بالإحسان للجيران และบอกเขาไปครับว่าศาสนาของพวกเรานี่สั่งใช้ให้ทำดีกับเพื่อนบ้าน لابد تعلم الناس تعلموهم الدين الإسلام ใช้โอกาสนี้ครับในการสอนพวกเขาบอกพวกเขาเชิญชวนพวกเขาให้รู้จักอิสลาม إذا كنتم في هذا المنطقة لا تزيدوا لا يزيد عدد المسلمين هذا معناه أنكم لستم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لازم نزيد ความหมายก็คือว่าถ้าหากว่าพวกเราอยู่ในสังคมที่ล้อมรอบด้วยกาเฟรคนศาสนิกอื่นนะครับ แล้วก็ผ่านไปปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าปรากฏว่าจำนวนประชากรมุสลิมนี่ไม่เพิ่มขึ้นเลย
เท่าเดิมหรือไม่ก็ลดลงกว่าเดิมไม่เพิ่มขึ้นไปเลยแสดงว่าปัญหาอยู่ที่พวกเราความบกพร่องอยู่ที่พวกเราลาซิมุฮิบบัลคอยรุลกุฟฟาร์วะฮุมยัดคุลุฟิลอิสลามจําเป็นครับพวกเรานี่ที่จะต้องมีความปรารถนาสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วก็หวังให้พวกเขานี่เข้ารับอิสลามนะคาฟอะลัยฮุมมินันนารแล้วเราก็จะต้องมีความกลัวที่จะให้พวกเขาตกอยู่ในสภาพของชาวนรกإذا أنتم لم تبدأوا دعوة الكفار للإسلام بدأوكم هم بالدعوة للكفر. เพราะถ้าเราไม่เป็นผู้เริ่มที่จะเรียกร้องบรรดากุฟาร์เข้าสู่อิสลามถ้าเราไม่เริ่มก่อนนะครับพวกเขาที่เป็นกาเฟรก็จะเริ่มดะวะเราไปสู่การปฏิเสธศรัทธานะได้ครับอินชาอัลเลาะห์ได้ครับชวนนะกล่าวถามครับถามครับแกก็ชอบมากของแบบนี้ยูจะสอบมีคำถามไหมครับถามได้เลยครับทุกอย่างครับมาเช็คโอกาสจะมาเมืองไทยนี่ไม่ยากนะครับแล้วก็จะมาบ่อแสนนี่ก็ยิ่งไม่ยากไม่ง่ายเข้าไปไม่ใช่ไม่ยากไม่ง่ายยากนะครับนี่พี่น้องประสานมาอาจารย์อาลีอาจารย์อับดุลลอฮ์นี่ทำได้ครับได้มาพบพวกเราหมู่บ้านในประเทศไทยนี่เป็นหมื่นหมื่นหมู่บ้านมุสลิมใช่แล้วมาหมู่บ้านพวกเรามีถามว่าอยู่ให้บุรุษจะมีโอนอะไรกันคำว่าอัลตัวฮีดอัลฮัมมียะตุตัวฮีดนะลาชฟิชัลฟีมาดะยะตะกิรุลفي ماذا؟ قل. أيوة. تميمة. تميمة. تمام. تميمة. تميمة. تمام. هل النبي صلى الله عليه وسلم لبس تميمة؟คำถามครับถามพวกเราทุกคนนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ท่านห้อยเครื่องรางของขลังไหมครับลามีไหมครับไม่มีครับกานอินดะฮาอูลาดวะฎอละฮุมตะมีมะมีลูกนบีนี่ก็มีลูกนะครับลูกชายลูกสาวถามว่านบีเคยเอาเครื่องรางของขลังนี่มาแขวนมาห้อยที่คอมั้ยไม่เคยครับอินดะฮูกานดะวาบซัยอะยะนีดะวาบมิซลอัสซียาราตอินดะนาอัลอานมาวะฎอตะมีมะอะลัยฮะวะลาอัลบุยูดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็มีพาหนะถ้าสมัยนบีนี่ก็เป็นลาเป็นม้าใช่มั้ยครับพวกเราก็มีรถแล้วก็มีบ้านแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่เคยเอาสิ่งที่เป็นเครื่องรางของขลังนี่ไปแขวนไว้ที่คอของลาของม้าพวกเราก็ไม่สมควรที่จะไปแขวนที่รถที่เรือที่ราของเราในบ้านก็เช่นกันมินไอญาตัตตะมีมถามว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันมาจากไหนมินัลกุฟฟารมาจากคนกาเฟรครับมาจากผู้ปฏิเสธศรัทธาลายะห์ฟัซลานาอัลเอาลาดวัลบุยูตวัสซียาตวะนะห์นูอิลลัลลอฮ์ซุบฮานะลาตะมีมะวะลากัยรฮาไม่มีสิ่งใดครับที่จะปกป้องคุ้มครองลูกหลานของเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองคนรอบข้างเรานี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดที่เป็นเครื่องรางของขลังนี่ไม่มีทางที่จะปกป้องเราได้แต่ผู้ที่จะปกป้องพวกเรานี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่เพียงผู้เดียวฟีกะซีรมินันนาสยัลบัสตะมีมะวะยอมรฎิยะมูตซะห์เคยเห็นใช่มั้ยครับคนที่สวมกำไลเครื่องรางของขลังที่แหวนที่คอที่ข้อมือครับแต่ว่าเป็นไงเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็ตายก็มีครับทั้งที่สวมอยู่บัลตุฟซิดมันไม่ได้สร้างประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในทางตรงข้ามนี่มันสร้างโทษลิอันนะตะมีมะนัสรอฟิอัสสลามะมินัชชิริกเพราะอะไรครับเพราะการสวมเครื่องรางของขลังการใส่ของขลังนี่เป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นบาปใหญ่นะอัมกอยรอื่นๆครับคำถามอื่นครับอิมามราชิดีอิมามหมู่อิมามมาชาอัลลอฮ์สลามุอะลัยกุมสลามฮายาคุมุลลอฮ์ตะอาลฮุนาฮะนาบิญานิบีตะอาลฮีนาฮายาคุมอัจซาตุลลอฮ์มาครับตะบัลฮะตะบัลฮะما شاء الله كمل شخص نعم
هل يوجد سؤال؟ مي كام تام مي كام كام تام اون كام كام تام اون كام شين كام تام رين اري كاداي كام رين عبادة رين مؤاملة رين كان شاي شي بيت نعم نحن انتهينا من كلمة الآن ننتظر أسئلة منهم แกพูดเสร็จแล้วครับแกรอถามจากพวกเราคำถามจากพวกเราเผื่อว่าท่านใดมีข้อสงสัย إذا لا يوجد سؤال علينا العمل ดังนั้นครับแกพูดเสร็จแล้วนี่ถ้าหากว่าทุกท่านไม่มีคำถามนี่เหนือพวกเราตอนนี้เป็นภาระบนพวกเราตอนนี้ก็คือการปฏิบัติ لا بد نتعاون แล้วก็เราจะต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน عندنا إشكال نرجع إلى طلاب العلم أئمة เวลาที่มีปัญหาครับมีความสงสัยมีความไม่เข้าใจนี่กลับไปไหนครับกลับไปหาบรรดานักศึกษาบรรดาอิหม่ามบรรดาผู้รู้แล้วก็ให้พวกเขาให้คำตอบให้คำอธิบาย نعم لازم نتعلم الدين แล้วก็จำเป็นครับทุกคนทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายครับจะต้องเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา نسأل ถามผู้รู้ครับแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลา قلنا لابد من الاجتماع في كل يوم 5 مرات للصلوات المفروضة 5 ย้ำอีกครั้งครับว่าทุกคนโดยเฉพาะผู้ชายนะครับจำเป็นที่เราจะต้องพบกันรวมกันที่มัสยิดและมัญญะมะอะห์ร่วมกันวันละ5 เวลาโดยพร้อมเพรียงกัน لا تترك الصلاة حتى ولو كنت طريح الفراش อย่าได้ทิ้งละหมาดเด็ดขาดแม้ว่าเราจะนอนอยู่บนเตียงในสภาพที่ป่วยหนักก็ตาม تنام عن الصلاة تستيقظ صلي حتى لو مع صلاة أخرى لاب เลยเวลาละหมาดทำไงครับตื่นขึ้นมาให้ละหมาดแม้ว่าจะเข้าเวลาละหมาดอื่นเวลาละหมาดที่เราหลับนี่ก็ให้ละหมาดจดทิ้งไม่ได้ لو تجرب هذا تكون أسعد الناس في الدنيا ถ้าใครลองแบบนี้ครับลองทำแบบนี้รักษาละหมาดให้จริงจังให้เต็มที่ครับจะพบว่าหลังจากนั้นนี่เราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดบนโลกดุนยา لكن لابد تصلي صلاة ليست صلاة سريعة แต่ว่า صلاة فيها طمأنينة จะต้องระวังแล้วก็ทำความเข้าใจว่าการละหมาดที่ว่านี่ต้องเป็นละหมาดที่ไม่ใช่ทำแบบลวกๆรีบๆเร็วๆครับจะต้องเป็นละหมาดที่นิ่มนวลละหมาดที่มีความสงบนิ่งมีสมาธิละหมาดอย่างดี تأخذ أولادك معاك للصلاة เอาเด็กๆครับพาลูกๆของเราลูกๆของเราพาไปละหมาด عندما تصلي لا تترك البنت تأخذها معها تصلي แม่คนที่เป็นแม่ครับเวลาละหมาดนี่อย่าปล่อยให้ลูกเล่นอยู่อุ้มลูกมาแล้วก็จับมาร่วมละหมาดกับเราที่บ้านครับ أنت الآن عندما تأكلي تأخذ بنتك للطعام معك صح ولا เวลาเรากินอาหารนี่เรามักจะเอาลูกของเราแล้วก็ให้ลูกเรากินอาหารด้วยใช่ไหมครับไม่กินคนเดียวแล้วก็ปล่อยให้ลูกเราหิวไม่แน่นอน لابد أن نغذي الروح ดังนั้นครับเราก็จำเป็นที่จะต้องให้อาหารแก่วิญญาณด้วยเช่นกัน أهم من تغذية البدن الطعام والشراب สิ่งที่เป็นอาหารกับร่างกายนี่ก็คืออาหารเครื่องดื่มใช่ไหมครับ แล้วก็สิ่งที่เป็นอาหารของวิญญาณก็คือการละหมาดมีความสำคัญกว่าอาหารของร่างกาย اتفقنا ตกลงไหมครับ نتساعد نتعاون على ترك الدخان ช่วยกันร่วมมือกันที่จะให้ทุกคนครับทิ้งละหมาดทิ้งไม่ใช่ทิ้งละหมาดทิ้งบุหรี่ทิ้งการสูบบุหรี่ نتعاون على الاجتماع والصلاة المفروض الصلاة المفروضة الخمس แล้วก็จะต้องร่วมกันครับร่วมมือกันในการที่จะให้มีการ สนับสนุนกันในเรื่องของการละหมาดห้าเวลา نتعاون على الآداب والأخلاق الإسلامية ช่วยกันร่วมมือกันในการที่จะทำให้ทุกคนนะครับใช้ชีวิตด้วยการปฏิบัติมารยาทของอิสลามที่สวยงาม نتعاون في دعوة الكفار حتى ولو كان بالعمل بالأخلاق แล้วก็จะต้องร่วมมือกันครับในการเรียกร้องเชิญชวนดะวะห์คนกุฟฟาร์แม้ว่าจะด้วยการปฏิบัติด้วยการงานด้วยมารยาทที่ดีของเราก็ทำได้ครับ كان عندك مشكلة أو أمر لا تظهر أمام الكفار يعني ما يدخل مسلم أمام كفار ถ้าหากว่าเรามีความทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือว่ามีความผิดพลาดใดๆที่เราทำนี่อย่าทำอย่างเปิดเผยต่อหน้าคนที่เป็นกาเฟรอย่างเช่นสูบบุหรี่ต่อหน้ากาเฟรเราเป็นมุสลิมไปสูบบุหรี่ต่อหน้าคนปฏิเสธศรัทธา ได้ฟะฮาวิลกัดรอัลมุสตะฏาอัลลาตัสนะอัชยาอ์ تكون سبب لأن الناس يتكلموا في الإسلام. ดังนั้นครับให้ทุกท่านนะครับใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการที่จะทำในสิ่งที่เป็นสาเหตุให้พวกเขานี่สนใจอิสลามถามไถ่เกี่ยวกับเรื่องของอิสลาม
سلاح المسلم الدعاء أود ของ مسلم คือการขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอัฟฎอลดุอาฟิลฟาติฮะอห์ดินัสศิรอตัลมุสตะกีมและดุอาอ์ที่ดีที่สุดครับเยี่ยมที่สุดประเสริฐที่สุดอยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราอ่านอห์ดินัสศิรอตัลมุสตะกีมขออัลเลาะห์ทรงนำเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงวะซิกรมุคตัสรอินดะนาและเรามีบทดุอาอ์สั้นๆบทหนึ่งครับที่อยากจะสอนบิสมิลลาห์อ่านครับบิสมิลลาห์อินดะดุคูลัลมันซิลก่อนเข้าบ้านอ่านบิสมิลลาห์قبل دخول الحمام ก่อนเข้าห้องน้ําอ่านบิสมิลลาห์ عند دخول المسجد ตอนเข้ามัสยิดครับอ่านบิสมิลลาห์ عند خلع اللباس ตอนถอดเสื้อผ้าครับกล่าวบิสมิลลาห์ عند الطعام عند الشراب ก่อนกินก่อนดื่มครับอ่านดุอาบิสมิลลาห์ عند قراءة القرآن ก่อนอ่านอัลกุรอานครับอ่านบิสมิลลาห์ عند الوضوء ก่อนอาบน้ำละหมาดเราก็บิสมิลลาห์ ذكر بسيط لكن فضل كبير เป็นบทดุอาสั้นๆสรุปแต่ความยิ่งใหญ่ของมันนี่ครับมหาศาลتحب الشيطان เราชอบรักชัยฏอนมั้ยครับรักมั้ยครับกับชัยฏอนนะ اذا عندما تدخل منزل او تقول بسم الله شيطان ما يدخل ดังนั้นถ้าเราเข้าบ้านนี่ครับแล้วเราอ่านว่าบิสมิลลาห์นี่ชัยฏอนก็จะไม่เข้าบ้านกับเรา عندما تخلع ملابسك الشيطان ينظر اليك تقول بسم الله ما يرى شيء เวลาที่เราถอดเสื้อผ้านะครับชัยฏอนก็จ้องจะมองอยู่พอเราอ่านบิสมิลลาห์ชัยฏอนก็จะวิ่งหนีไม่ดู عندما تشرب دخان تقول بسم اللهก่อนสูบบุหรี่กล่าวบิสมิลลาห์มั้ยครับนะอัมละนะอัมเอาละบิสมิลลาห์มั้ยครับก่อนสูบบุหรี่ لانه خبيث هو พ่อมันกล่าวไม่กล่าวบิสมิลลาห์ لانه الدخان خبيث พ่อเราไม่บิสมิลลาห์แน่นอนเพราะว่าบุหรี่นี่เป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นของรักของหวงของชัยฏอนอัชรฟฟิฮัมมามพ่อเราเข้าไปดูในบุหรี่ฮัมมามฮุวะดุคานสูบในห้องน้ำใช่มั้ยครับไม่บิสมิลลาห์แน่นอนถ้าไม่มีบิสมิลลาห์ฉะนั้นก็ไม่มีบิสมิลลาห์ عندما ينتهي تقول الحمد لله พอสูบเสร็จเราบอกอัลฮัมดุลิลลาห์มั้ยครับลา بعدين يقول مكروه حرام دخان แล้วจะบอกว่าบุหรี่จะบอกว่าบุหรี่นี่มักรู้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ฮารอมและอัลเลาะห์นี่ไม่รักไม่ชอบสิ่งที่อัลเลาะห์ยะตูบอะลัยนาวะอะลัยกุมอามีนอัลเลาะห์อภัยโทษและอะลาคุลมุดัคิลและทุกๆคนที่สูบบุหรี่อัลลอฮุมมะยาฮัยยากอยูมبرحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا فيمن هديتاللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وكل قريب لنا آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا ยาวนะครับทุกอย่างเป็นดุอาอ์ที่ดีทั้งหมดนะครับให้รอกล่าวอาเมนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่คณาจารย์อาจารย์อาลีนะครับอาจารย์วาซินอาจารย์โรชิดินนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์คาเมนทุกท่านนะครับที่เป็นคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ได้พบปะกับเชคไฮซัมซัดฮานซึ่งเชคเป็นอาจารย์ประจำอดีตอาจารย์สอนอยู่ที่มัสยิดนบะวีที่เมืองมะดีนะห์นะครับมัสยิดของท่านนบีมัสยิดที่อยู่ที่มะดีนะห์ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ท่านมีเว็บไซต์นะครับมีงานเขียนมีเว็บไซต์คนที่เล่นอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปเขียนว่าไฮซัมซัรฮานภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็จะมีผลงานของท่านแปลเป็นภาษาทั่วโลกกว่า80ภาษาในนั้นก็มีภาษาไทยนะมีหนังสือมีบทความมีคลิปมีบทความสั้นๆมีวิดีโอของเด็กๆของลูกๆนะครับก็เช่นกันแล้วก็หนังสือที่เราเรียนอยู่ให้ยาบินานะตะอัลลัมฮุวะนะเชคยานิสตักดิมฮาซัลกิตาบไว้ไว้ลิมอะไรเอาละหนังสือที่อาจารย์วาซินเอามาสอนนะครับเล่มหนังสือเด็กนะให้ยาบินานะครับ لماذا واحد فقط هو الذي يعلم لماذا لا نتعاون كلنا เขาบอกว่าทำไมให้อาจารย์คนเดียวมาสอนทำไมเราไม่ให้ความร่วมมือกับอาจารย์ช่วยกันสนับสนุนหนังสือที่เอามาสอนนี่ของเชฟครับ هذا يعلم ممكن أنا أحضر كرسي ممكن هذه تحضر طعام لابد نتعاون كلنا في تعليم الأولاد เวลาอาจารย์สอนนี่ครับพวกเรามีส่วนร่วมได้ไม่ใช่ต้องสอนทุกคนแต่บางคนเอาเก้าอี้มาบางคนเอาน้ำมาเอาอาหารมาสนับสนุนร่วมมือกันครับบรรยากาศดีมันก็จะเกิดขึ้นนะครับอัลลอฮ์ฟิกนาวะยากุมจะซากุมอัลลอฮุคอยรอามีนยาร็อบบะฮ์ขลาสขลาสนัมชี
เดี๋ยวเรามีโปรแกรมมีโปรแกรมมีโปรแกรมต่อที่ جزاكم الله خير الجزاء بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته เดี๋ยวเจ๊จะไปเยี่ยมที่ครับเราไปเยี่ยมขอบคุณ جزاك الله خيرا